เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับเป็นอีกแล้วยูฮูก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะเพียมค่ะเพียมครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านในไมครับในเวอร์ชัน 1.12.2 กันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านจีนในสไตล์วินเทจของพี่อ้อมเองเนาะถ้าพูดถึงบ้านจีนนะอ้อมในบ้านของเราก็ต้องมีหมีแพนด้าด้วยนะสิโอเคค่ะบ้านจีนในสไตล์ของพี่อ้อมจะเป็นยังไงเราไปเล่นกันเลยก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านกันเลยเนาะแต่ว่าจะเป็นพื้นหญ้าเรียบๆกันแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะปลูกใบไผ่ทีหลังเนาะให้พี่เคนมาดูแมงปอดิอุ้ยหมุนติ้วเลยอ้อมเฮ้ยเอาไปทอดกรอบไปน่ากินเปล่าเฮ้ยมันกินไม่ได้โอเคค่ะในตัวบ้านนะคะแพมก็จะวางกรอบไปหมดแล้วเนาะก็จะเป็นเส้นสีขาวๆนะคะกรอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นรั้วบ้าน45x45ช่องเนาะแล้วก็กรอบด้านในนะคะก็จะเป็นบ้านเนาะก็จะมีความกว้างคูณยาว23x23ช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อปลาเนาะโอ้โหดูสิสวยจังอันนี้เราก็สร้างไว้ก่อนแล้วเนาะเอ๊แต่มันไม่มีปลาเลยนะอ้อมมาถ้าอย่างนั้นพี่เคนปล่อยปลาไว้ดีกว่านี่เลยโอ้โหแมงกะพุนเอ้ยนั่นแมงกะพุนแล้วนี่เลยปลาทะเลด้วยนี่แม่นี่ไม่ใช่ปลาทะเลแอนจอนฟิชอ้าวเหรอโอ้สวยจังมีปลาทองปะปลาเงินปลาทองอ่ะนี่เลยเดี๋ยวหาแปลบนี่ได้ปลาทองคนของบ้านโอ้โหทองทองนี่ปลาทองเหรอพี่เคนนี่สาบานได้เนี่ยว่าเป็นปลาทองใช่ปะเนี่ยนี่เลยเอาเยอะเยอะเฮ้ยแล้วนั่นปลาอะไรยังไม่เข้าพวกตัวใหญ่จุ้งเฮ้ยนี่มันขนต้องหางแล้วไม่ใช่ปลาเอาล่ะนึกว่าปลาบึกเอาละค่ะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเนาะก็จะสร้างตามเส้นสีขาวที่พี่อ้อมวางไว้ก่อนนะคะเราก็จะใช้บล็อกหินเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกตัดชิ้นส่วนนะคะที่พี่อ้อมเนี่ยตัดมาไว้ก่อนแล้วเนาะอันนี้นะคะก็จะตกแต่งนะคะขอบบ้านเนาะมันก็จะเป็นออกแบบว่าทรงครึ่งวงกลมไว้เนาะแล้วก็ครึ่งสามเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราก็จะวางให้รอบบ้านเลยนะคะนี่ก็จะวางทั้ง4มุมด้วยกันเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะฟึบแบบนี้ค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็วางเสาแล้วก็ครึ่งวงกลมลงไปนะคะแบบนี้ค่ะให้มันมาประกบกันพอดีแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะทำให้ครบทั้ง4มุมเลยเนาะว้าวบ้านของเราต้องเริ่มแน่เลยแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็จะวางเป็นโอ๊กวูดสเตร์นะคะอันนี้จะทำเป็นบันไดเนาะส่วนที่เห็นตรงนี้มันก็จะเป็นรีสอร์ทแพ็คที่เป็นออกในสไตล์จีนนะคะเป็นรีสอร์ทแพ็คไชนีสนะคะที่พี่อ้อมหามาใส่นะคะก็จะออกลายจีนทั้งหมดเลยเนาะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะโอเคปูหมดเลยใช่ไหมอ้อใช่แล้วอันนี้ก็จะวางอัดแน่นด้วยค่ะด้วยบล็อกโอ๊กวูดแพ็คให้หมดเลยนะคะสำหรับพื้นบ้านเนาะได้เลยมาพี่เคนช่วยวางอย่าลืมเว้นตรงกลางไว้นะโอเคให้เว้นตรงกลางไว้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่บันไดด้วยนะคะเราก็จะใส่บันไดให้รอบด้านเลยเนาะตรงกลางที่มีช่องว่างนะคะใช่แล้วพี่เคนจะได้เข้าออกได้ทั้ง4ด้านเนาะว้าวแล้วก็ตรงนี้ก็จะปูบล็อกไม้เหมือนเดิมนะคะวางบล็อกไม้ลงไปอัดให้แน่นให้เต็มพื้นเลยค่ะนี่เลยอู้เริ่มเลยส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นบ้านเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะวางโคมไฟไว้ค่ะแล้วก็จะเอาบล็อกไม้มาตัดชิ้นส่วนเป็นรั้วนะคะแล้วก็เป็นเสาที่ไว้สำหรับวางโคมไฟนะคะแล้วก็ใส่รั้วลงไปค่ะลายรั้วตรงนี้นะคะก็จะออกแนวสไตล์จีนนิดนึงเนาะโอเคฟึบแล้วก็โคมไฟนะคะจะเป็นโคมไฟแบบว่าโคมไฟตะเกียงอะเนาะก็จะวางให้รอบบ้านเหมือนกันนะคะโอ้ยสวยเหมือนหนังจีนเลยอ้อเฮ้ยสร้างเสร็จนี่แบบว่าหลงป่าเนี่ยนั่นแหละพี่ป่าท้อสิบลี้ใช่ปะแบบว่าเข้าแล้วไม่ออกนะพี่เคนป่าท้อสิบลี้เนี่ยโอเคค่ะก็ข้างในนะคะเราจะใช้เป็นเบิร์กวูดแพสนะคะอันนี้ก็จะปูเป็นพื้นในบ้านเนาะบล็อกอันนี้ก็จะออกโทนสีสว่างนิดนึงนะคะจะได้ไม่ดูมืดจนเกินไปเนาะโอเคเราจะปูให้เต็มพื้นที่เลยค่ะโอ้โหบ้านวันนี้ของเราออกแนวสมจริงเลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เชิงสมจริงนะพี่เคนเอาแบบว่าสีแดงๆไว้ก่อนเน้นสีแดงโอ้โหอ้าวมันจะไม่แดงเกินไปหรอเนี่ยเฮ้ยพี่เคนแดงอ่ะดีแล้วจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนแล้วก็ประตูสีแดงด้วยดูเป็นสิริมงคลยิ่งปั๊บโอ้โหประตูอะไรแย่ๆเนี่ยอ้อมต้อง4บานแน่เอ้ยอันนี้แทนหน้าต่างอ๋อโอ้โหเท่จังโอ้ดูดิเสายังเป็นลายมังกรเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมีคลิปทองด้วยนะเนี่ยใช่โอเคแล้วก็ข้างบนนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกขุนแกะนะคะสีขาวดีกว่าเนาะอื้อหืออลังการมากกว่าจะเสร็จสักประตูเนี่ยอันนี้เสร็จไปแล้ว1ประตูนะคะ1ด้านเนาะโอ้โหสุดยอดแล้วต้องมีกี่อันล่ะเนี่ยก็มีหลายอันกันพี่เคนเอาสัก4ด้านปะโอ้โหสุดยอดโอเคค่ะวางประตูสีขาวแล้วก็ประตูสีแดงคู่กันแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะนี่เสร็จไปอีก1ประตูแล้วแล้วก็ปิดทับข้างบนเลยเรียงไปทั้งหมด4ทิศเลยเนาะว้าวได้เลยพี่เคนรอแป๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่เราจะวางเรียงมาแบบนี้เหมือนกันเลยแล้วมันก็จะมาประกบกันพอดีแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็ที่เหลือก็ปิดข้างบนนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นที่1ของเรานะคะนี่บ้านจีนเขาชอบแบบว่าประตูเยอะๆใช่ไหมใช่เลยเหมือนที่ดูในหนังจีนยังไงล่ะฮะโอเคตรงนี้นะคะก็จะใช้บล็อกสีแดงนะคะปู1ชั้นก่อนเนาะแดงอีกแล้วโอเคค่ะวางบล็อกเสร็จแล้วทีนี้ก็มากั้นห้องในบ้านกันดีกว่านะคะก็จะใช้เป็นบล็อกสีแดงเหมือนเดิมเนาะกับบล็อกสีขาวนะคะแล้วก็ใส่ประตูลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูไม้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสาสีแดงนะคะปึ๊บจะวางขึ้นไปสักประมาณ4บล็อกก็พอนะคะโอเควางสลับกันเนาะสีแดงกับสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายออกโทนสไตล์จีนเนาะแล้วก็จะใส่รั้วข้างบนเนี่ยนะคะนี่แบบนี้ค่ะโอ้ไฮโซเลเวล10เลยทำเป็นขอบหน้าต่างข้างบนเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นบล็อกสีแดงเหมือนกันโอเคค่ะความสูงก็ประมาณ4บล็อกเนาะใช่รอบจะเหมือนเดิมไหมอ้าวไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เคนอลังการเกินอันนี้เหมือนลายเชิดสิงโตปะเนี่ยโอเคอันนี้ก็แบบว่าน่ารักดีเนาะสำหรับลายนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะกั้นห้องเหมือนกันเลยเอาเป็นห้องน้ำได้ไหมได้เลยตรงนี้เป็นห้องน้ำเนาะโอเคแบบว่าเดินเข้ามานี่เจอห้องน้ำก่อนเลยปะโอเคตรงนี้ก็ตกแต่งอีกนิดนึงนะคะโอเคเสร็จไปแล้ว2ห้องนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็มาวางบล็อกนะคะไว้สำหรับทำเพดานห้องนะคะอันนี้ก็จะเสร็จประมาณ1ชั้นก่อนเนาะเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะวางให้หมดเลยนะคะแบบนี้เนาะโอเคอ้อมปูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เคนไปหาของไว้ให้ได้เลยพี่เคนไปหาเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เขาก่อนนะได้เลยเอาเยอะแค่ไหนอ่ะก็คัดเลือกมาเยอะๆพี่เคนเดี๋ยวเขาไปเลือกเองทั้งบ้านเลยเนาะโอเคเอ้ยอย่าเยอะเดี๋ยวเลือกไม่หมด บ้านหลังไม่ใหญ่จนเกินไปนะตรงนี้นะคะก็จะทุบขอบออกให้หมดเลยเนาะโอเคแบบนี้นะคะเหลือขอบไว้แบบนี้เพราะว่าเราจะใส่เป็นหลังคาสีเหลืองลงไปนะคะ wow. อันนี้ก็จะเป็นหลังคากระเบื้องในสไตล์จีนเหมือนกันเนาะโอ้โหสุดยอดเหมือนหลังคาจีนจริงๆวางสองชั้นเนาะส่วนตรงมุมนะคะเราก็จะวางให้มันมีความโค้งความแหลมออกมาแบบนี้เนาะโอ้โหเท่สุดๆเลยอ้อนี่เป็นไงพี่เคนคนทำมอมนี่เขาเจ๋งเนาะใช่แล้วแบบว่าได้กลิ่นอายของความเป็นจีนเลยเนาะตรงมุมฉากที่แบบมันโค้งแบบว่าสวอนเหมือนเลยเห็นปะโอเคด้วยแล้วก็ติดโคมไฟนิดนึงเนาะนี่แล้วก็ใส่รั้วลงไปด้วยค่ะแบบนี้ว้าวตรงมุมก็จะใส่เป็นโคมไฟเหมือนกันก็จะทำทั้งหมด4ทิศด้วยกันเลยนะคะโอเคค่ะมาประกบกันแบบนี้ได้4ด้านละโอ้ข้างนอกนี่จะเป็นระเบียงใช่มั้ยใช่แล้วแล้วก็ข้างบนนะคะเราก็จะกั้นห้องค่ะเป็นห้องนอนเนาะกับห้องทำงานนะคะเราก็จะใส่ประตูไปค่ะประตูสีแดงก็แล้วกันเนาะนี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะประตู3ด้านเลยเนาะฟึบอันนี้ก็จะมีความสูงประมาณ4บล็อกเหมือนกันนะคะบ้านซุปเปอร์ประตูเลยนี่แบบว่าเข้าออกได้ทุกทางเลยเนาะเยอะไปไหมเนี่ยอ้อมไอ้ประมาณนี้แหละเวลาจะล็อกบ้านล็อกไงเนี่ยไม่ต้องล็อกปิดเฉยๆล็อกไม่ทันแล้วถ้าล็อกก็ไม่ต้องออกนอกบ้านแล้วที่เก่งล็อกบ้านแล้วก็จะล็อกหมดทุกบ้านใช่แล้วโอเคตรงนี้นะคะก็จะกั้นเหมือนกันวางบล็อกสีแดงสลับกับสีน้ำตาลด้วยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะวางคนแก่สีขาวนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็จะวางหน้าต่างลงไปนะคะก็จะเป็นหน้าต่างกระดาษนะคะนี่แบบว่าบ้านจีนสมัยก่อนแบบภูมิปัญญาเนาะเขาก็จะทำเป็นหน้าต่างกระดาษนะเนาะมันจะได้แบบว่าระบายอากาศได้เนาะเอาละค่ะมาต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนของการปิดหลังคากันแล้วอันนี้เราจะวางบล็อกไม้ลงไป1ชั้นก่อนเนาะว้าวโอเคเพื่อที่จะปิดห้องชั้นที่2ของเรานะคะแบบนี้เนาะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการวางหลังคาเนาะอันนี้ก็จะวางลงไป1ชั้นก่อนนะคะโดยจะวางให้รอบด้านทั้ง4ด้านก่อนเนาะแบบนี้นะคะลงไปนะคะสักประมาณ1ชั้นก่อนเนาะต่อไปค่ะก็มาวางชั้นที่2กันต่อเนาะอันนี้ก็จะวางติดขอบข้างบนสุดเลยนะคะแบบนี้ค่ะไล่ระดับกันไปแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะมาวางหลังคานะคะระหว่างตรงกลางค่ะต่อจากข้างบนลงไปนะคะอีก1ชั้นแบบนี้ค่ะวางประกบกันแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าตรงมุมเนี่ยต้องเอียงนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีความโค้งความแหลมออกมานะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็วางไว้ระดับกันไปแบบนี้เลยนี่โอเคค่ะเสร็จทั้ง4มุมละทีนี้ก็มาข้างบนสุดค่ะข้างบนสุดก็จะวางหลังคาสีเหลืองเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะวางแบบว่าประกบกันไปแบบนี้ค่ะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่เลยค่ะมันก็จะค่อยๆแคบกันลงมาเนาะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็วางบล็อกไม้ลงไปทีนึงค่ะจะได้วางหลังคาได้อีกชั้นนึงเนาะเอาล่ะอันนี้ก็จะวางบล็อกให้เต็มเหมือนกันค่ะนี่ฟึบแบบนี้เลยเนาะเอาล่ะค่ะเสร็จไปอีก1ชั้นแล้วต่อไปก็วางหลังคาต่อเลยค่ะมันก็จะค่อยๆโค้งเข้ามาเนาะน
นี่เริ่มแคบเข้ามาแล้วเห็นเปล่าเอาละค่ะวางให้ครบทั้ง4มุมเลยเนาะว้าวก็รู้สึกว่าบล็อกมันจะเหลือน้อยลงแล้วนะคะนี่เหลือตรงกลางแล้วตรงกลางนะคะก็วางประกบกันแบบนี้เลยแคบลงเลยละค่ะนี่ฟึบแล้วก็จะเหลือบล็อกเดียวนะคะแล้วก็จะวางทับไปแบบนี้เลยนี่ได้หลังคาจีนมาแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดทำได้ไงนะอ้อมอันนี้บ้านยังไม่ใช่สำนักนะอลังการมากแล้วก็ต่อไปก็ติดโคมไฟนะคะอันนี้จะเป็นโคมไฟสีขาวเนาะพี่อ้อมว่าอันนี้มันสวยดีนะคะเอาแบบสีสบายตานิดนึงเนาะโอ้โหแค่สีบ้านนี่ก็ตาบอดแล้วอ้อมเอาบอกแล้วไงว่าจะถูกจากแทงก็เอาแดงไว้ก่อนแดงๆโอ้สวยมากเลยอ้อมไม่น่าเชื่อเลยออกมาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนบ้านจีนแบบว่ากึ่งๆโบราณนิดนึงเนาะต่อไปค่ะก็จะมาวางเสานะคะเสาเนี่ยพี่อ้อมจะใช้เป็นเสาสีแดงนะคะก็จะเป็นทรงกลมเนาะแบบนี้นะคะเราจะวางสักด้านละ3แท่งนะคะทั้ง2ด้านเลยเนาะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะสูงที่สุดนะคะแล้วก็จะใหญ่กว่าด้วยนะคะว้าวเอาละค่ะแล้วก็เจาะอันเล็กนะคะตอกขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็เอาอาคาเซียวูดแพนนะคะต่อมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่หลังคาด้านหน้ากับด้านหลังด้วยนะนี่แบบนี้ค่ะเอาละได้ละค่ะทั้ง2ด้านแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะต้องตกแต่งข้างบนเพิ่มนะคะเราจะปิดหลังคาข้างบนเลยเฮ้ยพี่เคนดูคล้ายศาลเจ้าปะเนี่ยนั่นดิอ้อมตกลงที่บ้านหรือที่วัดไม่ใช่ไม่ใช่สำนักไม่ใช่ศาลเจ้ามันเป็นบ้านโอ้โหอลังการมากโอเคตรงนี้จะตกแต่งมุมนิดนึงเนาะเอาล่ะทำเป็นแบบคล้ายๆกับจะงอยนะคะนี่มีส่วนโค้งส่วนเว้าขึ้นมาด้วยเนาะแบบนี้นะคะเอาล่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเนาะนี่รายละเอียดจัดเต็มจะเป็นคล้ายๆกับซุ้มเนาะแล้วก็ใส่รั้วลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแขวนโคมไฟอีกทีนะคะตรงนี้ก็ใส่คานนิดนึงเนาะตกแต่งนิดนึงนะคะนี่ฟึบทำทั้งหมด4ด้านด้วยกันเนาะมันจะได้แข็งแรงเนาะใช่แล้วแล้วก็ดูมีลายขึ้นด้วยต่อจากนั้นก็ใส่โคมไฟลงไปเลยนี่โคมไฟจีนด้วยเห็นป่าวโอ้โหนี่มันตุ๊ดจีนหรือไงเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยฮกลกซิ่วหรือเปล่าเนี่ยโอเคใส่โคมไฟทั้ง2ด้านแล้วใช่ไหมตรงกลางก็ใส่ด้วยดีกว่านะคะนี่เป็นโคมไฟระยะสีแดงแดงแอ๊กเลยแล้วก็มีตัวหนังสือจีนนิดนึงนี่แบบนี้ค่ะโอ้อะไรมันจะแดงขนาดนี้เนี่ยก็เน้นจีนไงเสียดายนะหลังคาไม่แดงอ่ะเอ้ยหลังคาแดงก็แบบว่าแดงทั้งบ้านเลยดีวะตรงนี้นะคะตรงพื้นเนี่ยเราก็จะปูด้วยหินเนาะนี่จะเป็นหินไร้หินอ่อนนะคะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยพื้นหญ้านิดนึงเนาะจะได้ดูเขียวๆนะคะอันนี้ค่ะทางเข้าบ้านต่อไปค่ะมาทำรั้วบ้านด้านนอกกันดีกว่าเนาะก็จะวางตามเส้นขอบสีขาวที่เราวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกกันนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นไม้สีแดงเนาะเราก็จะวางลงไปนะคะประมาณ1ชั้นนะคะให้รอบบ้านเลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอชั้นที่2นะเราก็จะวางแบบว่าเว้น2บล็อกนะคะแล้วก็จะติดกันอีก2บล็อกนะคะแล้วก็ตรงมุมเนี่ยเราก็จะวางแค่บล็อกเดียวเนาะตรงนี้นะคะก็จะเว้นไป2บล็อกแล้วก็วางติดกันไปอีก2บล็อกนะคะเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็ไว้ใส่กระจกทีหลังแน่ยอดแต่ว่าจะเป็นแบบว่าหน้าต่างไม้ดีกว่านะพี่เคนแบบนี้หน้าต่างไม้สีแดงอ่ะก็โอเคนะคะเราก็จะวางให้รอบบ้านเลยเนาะรอบรั้วของบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาบล็อกสีแดงปิดอีกที่นึงค่ะปิดไปชั้นข้างบนเนาะแล้วก็ข้างบนค่ะเราก็จะใส่หลังคาดีกว่าเนาะนี่ตกแต่งแบบนี้นะคะดูแล้วอยากไปดูหนังจีนต่อเลยอ่ะก็จะได้ดูคลาสสิกมากขึ้นเนาะเอาละค่ะก็จะใส่ให้รอบรั้วบ้านเลยเนาะเอาไว้ให้พวกขอเขินเดินอากาศปีนกำแพงเข้าบ้านยังไงล่ะอ้ออันนั้นมันมีกำลังภายในไม่ใช่หรอพี่เคนใช่แล้วโอ้ยดูปลาวุ้นจิ้นเยอะไปหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะติดโคมไฟนะคะโคมไฟนี้ก็ติดให้รอบบ้านเลยเนาะดีกว่าเนาะนี่เน้นตะเกียงนะคะกับโคมไฟจีนเนาะเอาละค่ะติดรอบบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ออกมานะคะก็จะเป็นแนวนี้เลยแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้นะคะเราจะปลูกพุ่มไม้เนาะเอาเป็นสีชมพูดีกว่านะคะเพราะว่ารอบบ้านเนี่ยก็เป็นสีแดงไปแล้วเนาะแล้วก็เน้นเป็นสีชมพูต่อเลยแล้วกันนี่ฟึบเป็นการตกแต่งสวนไปในตัวเนาะดูหวานเหลือขึ้นเยอะเลยเราก็จะมาเลี้ยงหมีแพนด้าด้วยเนาะแล้วค่อยมาปลูกต้นไผ่กันทีหลังนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะตกแต่งด้วยพุ่มไม้สีชมพูเหมือนกันแบบนี้เนาะก็จะตกแต่งให้รอบบ้านนะคะนี่จะได้ดูร่มรื่นมากขึ้นเอาละนี่เสร็จแล้วค่ะรอบบ้านเสร็จแล้วโอ้โหทำเป็นสวนเป็นใหญ่จังอ้อมแล้วก็ติดโคมไฟด้วยเนาะนี่โอเคโอ้มันดูโบราณโบราณกันไปปะเนี่ย
งั้นดีแต่บ้านคนจีนส่วนใหญ่เขาก็มีสวนใหญ่ๆกันนะเนาะใช่แล้วเขาชอบเน้นสวนใหญ่ๆนะเพราะว่าเขาจะได้เดินออกมาดูวิวด้วยไงเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะติดรอบบ้านนิดนึงเนาะนี่แบบนี้ตกแต่งนิดนึงเอาละค่ะเป็นทางเดินสวนในบ้านนะคะดูสบายตาขึ้นเยอะเลยใช่พื้นเป็นลายหินอ่อนให้หมดเลยเนาะแบบนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นพื้นหญ้าเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาตกแต่งในบ้านกันดีกว่าค่ะได้เลยอ้อมในบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นโคมไฟสีขาวดีกว่าเนาะโอเคเลยเพราะว่าข้างนอกใช้สีแดงละข้างในก็แบบว่าเปลี่ยนเป็นใช้สีขาวบ้างเนาะเอาละค่ะอันนี้ห้องนี้ก็ติดแค่สี่ดวงพอเนาะอันนี้ก็อีกสี่อันก็แล้วกันไว้ทุกห้องเลยเนาะใช่ติดให้ครบทุกห้องเลยไม่งั้นมันจะมืด wow. แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการทำบันไดกันดีกว่าเนาะบันไดนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอมโทนแดงนะคะแบบนี้เนาะจะได้เข้ากับกำแพงบ้านนะคะเอาอ่ะแล้วก็ทุบข้างบนด้วยเนาะข้างบนก็ต่อบันไดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนกับห้องทำงานเนาะไหนลองซิลองซิเอาอ่ะพี่เคนใส่ขอบให้ด้วยได้เลยได้เลยเดี๋ยวใส่แผ่นรองไปที่ขอบเนาะโอเคตรงนี้นะคะก็เป็นบันไดเสร็จแล้วใช่ไหมนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะข้างบนก็จะเป็นห้องนอนเนาะกับห้องทำงานเนาะก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะติดโคมไฟด้วยข้างบนเนี่ยสีแดงแล้วกันนะได้ข้างบนเก้าสีแดงไปก็ได้พี่เคนเพราะข้างบนจะเป็นห้องนอนใช่ไหมก็ต้องเป็นแดงเลยใช่แล้วเอาเลยตรงกลางด้วยกลางด้วยเหรอใช่จะได้สว่างสว่างไม่งั้นมันมืดแล้วตัวนี้ก็ใส่เป็นแคปดอกแล้วกันเนาะโอ้ดีซอสแพ็กมาทำแบบว่าเป็นลายดอกไม้ลูกท้อเห็นเปล่าใช่เลยมีลายฉลูด้วยอ่ะใช่นี่เป็นดอกท้อด้วยนะพี่เคนดูดิอลังการเอาโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นราวบันไดเนาะรั้วกั้นนะคะโอเคตรงนี้นะคะบ่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะตกแต่งนิดนึงเนาะใส่เป็นโคมไฟจีนลงไปก็แล้วกันนะคะแบบกลมๆแบบนี้ว้าวไปตัดมาหรอพี่อ้อมน่ารักเชียวกลมดิ๊กเลยใช่ไปตัดชิ้นส่วนมาโอเคเรียบร้อยแล้วพี่เคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะใส่เป็นพรมสีแดงลงไปดีกว่าเนาะเป็นทางเข้าออกบ้านนะคะนี่โอเคเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนปูพรมแดงเห็นป่ะสุดยอดโอเคค่ะใส่พรมเช็ดเท้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นพวกกล่องครับกล่องเชฟดีกว่าเนาะอ๋อตัวนี้มีลายหมึกจีนด้วยเอ้ยสวยเนาะแล้วก็กล่องเชฟนะคะโอ้กล่องเชฟแบบว่าลายลึกล้ำมากเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะไว้เก็บรองเท้าเนาะโอ้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะวางเครื่องดนตรีไว้ดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่าอยากฟังเพลงโฟนอะแกรมดีกว่าเนาะนี่ไว้แบบเล่นแผ่นเสียงอะเนาะนี่เลยอ้อมขอบบันไดได้แล้วแท็บดอนะสวยเปล่าโอเคพี่เคนใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยฮะดูปลอดภัยขึ้นเยอะเลยไม่ตกบันไดแล้วโอเคพี่เคนทำพอมีเราก็พอละวันนี้ห้องอะไรอะอ้อมเฮ้ยปิดทำไมเนี่ยข้ามาดีตกแมงตออันนี้เป็นห้องครัวโอ้โหได้เวลากินแล้วนี่ห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์สีแดงอีกแล้วฟึบนี่โอเคเอากว้างแค่นี้ก็พอเนาะโอ้โหแล้วในนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะบอกเลยว่าอบอุ่นมากหนาแน่นมากจริงดิอันนี้เตาแก๊สกับตู้เย็นอันนี้เตาเผาถ่านเนาะเตาถ่านนะเนาะอันนี้ก็เตาปิ้งย่างเนาะโอ้โหอะไรมันแน่นเนี่ยเอ้าก็คนจีนเขาชอบทำอาหารน่ะเคยกินเปล่าเสียวหลงเปล่าอ่ะเห็นแล้วหิวเลยนี่โหตู้เก็บยาจีนโอ้ยสุดยอดมีสมุนไพรด้วยใช่ห้อยไว้ก่อนนะแบบนี้เนาะอันนี้นะคะเป็นพวกไมโครเวฟดีกว่าเนาะจะอุ่นติ่มซัมเซเว่นใช่ไหมใช่แล้วแบบว่าประยุกต์นิดนึงโอเคค่ะตรงนี้ก็วางพวกวัตถุดิบต่างๆเนาะนี่เป็นพวกผักผลไม้ต่างๆเนาะ wow. วางเรียงๆกันแบบนี้เนาะเฮ้ยมันต่อขึ้นไปเป็นชั้นเหมือนกันให้ด้วยพี่เคนมันติดกำแพงให้ด้วยดิโอ้จะแมวเลยนี่โอเคของสดก็มีเนาะกุ้งมังกรไอ้ใช่เหรอไม่ใช่กุ้งล็อบสเตอร์เหรอโอ้ยสุดยอดโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมาเป็นพวกวัตถุดิบเนาะนี่เป็นถังใส่เอาไว้นะคะเป็นโมเดลแบบนี้เนาะนี่ฟึบผลไม้ค่ะใส่เข้าไปเรากินไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันกินไม่ได้มันเป็นโมเดลตั้งสวยๆโอ้โหแท้ไปฟันหักเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถังใส่ข้าวนะคะนี่มียุ้งข้าวด้วยเนาะวางลงไป2ถังเนาะมีข้าวสารด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหม้อต้มซุปเนาะวางไว้บนนี้ดีกว่านะคะแล้วก็จะมีกาน้ำร้อนค่ะไว้สำหรับแบบว่าชงชาเนาะคนจีนเขาชอบกินชาร้อนกันนะเนาะโอเควางไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะฟึบนี่โอเคอุปกรณ์หมักชีสเรียบร้อยค่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันทำไมมันแน่นเงี้ยอ้อมแน่นดีขอบอกโอ้โหอบอุ่นมาก
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกไม้กวาดเนาะไว้สำหรับทำความสะอาดในครัวนะคะในบ้านเนาะอันนี้กระถางดอกไม้นิดนึงแล้วก็อันนี้แหละขาดไม่ได้เลยนี่เครื่องชงชาจีนโอ้โหน่ากินนะอ้าวแง่ครบเซตเลยพี่เคนยอดแล้วนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเนาะมีทั้งแบบกระจกแล้วก็ทั้งแบบไม้เนาะไว้เก็บวัตถุดิบต่างๆได้นะคะแล้วนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือกับอ่างล้างจานนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นพวกที่คว่ำจานนะคะตะแกรงคว่ำจานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ไว้สำหรับทำครัวต่างๆเนาะที่คว่ำแก้วก็มีเนาะยอดห้องนี้กี่สิบล้านเนี่ยมีเขียงด้วยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำครัวเนาะพวกตะหลงตะหลิวเนาะเราก็จะแขวนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกมีดต่างๆไว้ทำครัวนะคะทำอาหารเนาะอย่างแน่นเลยเนี่ยออกไม่ได้ขอบปอกไว้แน่นมากไม่มีที่วางแล้วนี่กระถางต้นไม้นิดนึงโอเคห้องครัวประมาณนี้นะพี่เคนโอ้โหจัดเต็มเลยว่าร้อยเลยอ้าวสุดยอดรู้สึกว่ามันจะหนาแน่นมากเลยเนี่ยตอนเนี้ย เดินออกได้มั้ยเนี่ยไปเร็วไปไปทำห้องต่อไปกันดีกว่ามาห้องต่อไปกันดีกว่าพี่เคนไปห้องไหนดีอ่ะทำห้องนั่งเล่นดีมากเป็นห้องกินข้าวด้วยเนาะ เป็นห้องรับแขกใช่ปะกับห้องกินข้าวใช่มั้ยได้เลยอันนี้เป็นโต๊ะจีนเนาะนี่แล้วก็เป็นที่นั่งแบบของจีนด้วยนะแบบไม่มีพนักอ่ะโต๊ะเตรียมป่ะก๋วยเตี๋ยวน่ะมาเร็วเสี่ยวเออเดี๋ยวมาเร็วมาแน่มากเลยเสี่ยวโอ้โหอ้อมเอาชาร้อนมาให้กินหน่อยดิ นั่งคอมไม่เห็นป้าเสี่ยวเร็วเข้าครับครับเดี๋ยวนี้มาเสิร์ฟเลยครับโอเคมาจัดกันต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้นะคะจะเป็นตู้ปลาดีกว่าเนาะนี่ตู้ปลาขนาดใหญ่เลยว้าวโอเคปลาทะเลซะด้วยโอ้ปลาสตาร์ฟไม่เห็นลุกดิ๊กเลยไม่ขยับเลยลืมใส่ฐานว่ะอ้อมนั่นนี่ลืมใส่ฐานแล้วก็นี่เป็นชุดชงชาจีนค่ะแล้วก็อันนี้นูดเดิลของปลอดเลยนี่โอ้โหสุดยอดถ้าอยากกินก็มาม่าในตู้เย็นนะพี่เคนเดี๋ยวไปต้มน้ำแผลแล้วก็หม้อต้มซุปค่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินน่าซุปอะไรอ่ะน่าจะเป็นพวกซุปมะเขือเทศปะโอ้ยสุดยอดสีออกแดงๆส้มๆอ่ะแล้วก็นี่ใส่เป็นเชิงเทียนลงไปค่ะนี่แบบว่าคนจีนนะเนาะเขาชอบแบบจุดเทียนนะเนาะโอเคนี่เลยตรงนี้ด้วยนี่แล้วไฟก็ไปติดตะเกียงข้างบนใช่ไหมแล้วก็ไม่ทั้งหลังเลยทีนี้เอ้ยไม่ อันนี้ออกแบบมาแล้วติดเซฟที่คัพแล้วพี่เคนโอ้โหบ้านกระดาษจะช่วยไหมโอเคส่วนตรงนี้ไว้ดูทีวีนะคะก็จะเป็นแบบรุ่นทานซิปเปอร์นิดนึงเนาะนี่แบบนี้เหรอใช้กันอยู่เหรอเอ้ยก็ออกลายวินเทจให้ได้เข้ากับบ้านไงรุ่นเนี้ยเปิดไม่ติดนี่ตีทีวีหายเลยนะโอเคใส่ถังถักไหมพรมมาด้วยนะคะแบบนี้เนาะโอ้โหจะวินเทจขนาดนั้นแล้วก็แขวนหนังสือไว้นิดนึงชั้นวางหนังสือนะคะเอาล่ะแล้วก็วางเก้าอี้ค่ะที่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีเนาะเป็นโซฟาสีขาวดีกว่าเนาะนี่โซฟาคู่นะคะเอาล่ะพี่เคนได้แล้วมุมดูทีวีของเราโอ้สุดยอดน่านั่งจังเลยโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราวางชั้นวางของไว้นิดนึงฟึบนี่เป็นชั้นไม้นะคะแล้วก็วางโมเดลผีเสื้อลงไปค่ะนี่ว้าวสวยจังเลยนะโอเคเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็มานั่งพักตรงนี้ค่ะพักแป๊บนึงนะพี่เคนพอเหนื่อยมากเลยอะไรจะหอบขนาดนั้นอ่ะบ้านหลังนี้ใช้พลังงานเยอะมากเลยพี่เคนโอ้ยหอบบ้างหอบหัวก็ดีพี่เคนทำอะไรอ่ะดูเหนื่อยเหรอช่วยดูจนเหนื่อยลุ้นมากว่ามันจะแข็งหรือเปล่าใช่ปะทีวีไม่ชัดเลยอ่ะไปทุบไปดิซื้อหนวดกุ้งใหม่แล้วอ้าวรุ่นนี้ดูไม่ได้แล้วไปซื้อกล่องรับสัญญาณมาใหม่ดิโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะตกแต่งนิดนึงเนาะเป็นม่านดีกว่าเนาะนี่ว้าวเหมือนห้องครัวขึ้นมาเลยเป็นม่านเข้าออกครัวดีปะมาแล้วต้องใช้ประตูเนาะเอาเป็นม่านดีกว่าเนาะนี่เป็นไงเป็นไงเอาเปิดไว้นี้เนาะใช่เปิดไว้ก่อนแล้วก็มาตกแต่งอันต่อไปดีกว่าค่ะตรงนี้ฉันวางของอีกเพิ่มอีกเติมอีกดีกว่าวางนาฬิกาลงไปค่ะนี่มีนาฬิกาแล้วเห็นเปล่าโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไปทำงานสายแล้ววะดิแล้วก็วางรูปภาพลงไปนะคะรูปภาพก็จะออกโพสต์ลายจีนเหมือนเดิมเลยโอ้โหเป็นลายสีจีนเลยอ๋อใช่นี่วาดภาพหมึกจีนเห็นเปล่าไฮโซไฮโซโอ้อันนี้ก็สวยเนาะเอาละค่ะติดรูปภาพนิดนึงเนาะไปตรงไหนตอนนี้ล่ะห้องน้ำโอ้นี่ขาดไม่ได้เลยอ๋อโอ้ห้องน้ำนี่กว้างเตะตะกอได้เลยนะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังใช่แล้วใหญ่กว่าห้องกินข้าวนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตู้อาบน้ำนะคะตู้กระจกเนาะมิดชิดดีนะคะโอเคใส่ผักบัวลงไปเรียบร้อยแล้วฮ่าโอเคพอดีตัวเนาะพี่เคนเนาะเป็นไรจีนได้นะเนี่ยตู้นะแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้อ่างแช่น้ำวางไว้ตรงมุมนี้ก็แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะโถชักโครก
ไว้อีกฝั่งนึงก็แล้วกันเนาะกระดาษทิชชู่ก็ติไว้ข้างๆด้วยกันนะแบบนี้นะว้าวเอาละเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ใส่สบู่ลงไปนะที่แขวนสบู่เนาะโอเคส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นพวกวางยาสีฟันแล้วก็อ่างล้างมือล้างหน้านะแล้วก็จะต้องมีกระจกด้วยโอ้โหใส่ปิ๊งเลยใช่ใส่มากเลยพี่เคนแหลกมากเลยโอเคตรงนี้นะคะก็วางไว้คล้ายๆกับผมเช็ดเท้าหน่อยเนาะมีเลยขาดไม่ได้เครื่องซักผ้าฮะมีเครื่องซักผ้าในห้องน้ำด้วยเหรอใช่แล้วก็ติดตรงนี้นิดนึงผ้าเช็ดตัวกับผ้าเช็ดมือตรงนี้ด้วยเนาะก็จะเป็นม่านกั้นนะคะนี่เดี๋ยวโป๊ะเนี่ยกันโป๊ะสบู่นี่ติดสูงกว่านี้นิดนึงเนาะเอาละเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันเหลือที่ตรงกลางใช่ไหมใส่เป็นฮอตทูบก็แล้วกันเนาะเฮ้ยนั่งขึ้นมาทันทีเลยอ้อมก็คนจีนกับคนญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบแช่ในน้ำร้อนไงโอ้ใช่เลยนี่เป็นไงเป็นไงโอเคยังพี่เคนห้าสบายจังเลยโอ้โหตาจะบอดแล้วไปละค่ะเดี๋ยวตาเป็นคู่ยิงไอ้พี่เคนถึงกับตาบอดเลยเหรอโอเคติดกระจกวันนี้เนาะโอ้ยฝันร้ายแน่นอนคืนนี้โอ้ยติดตาด้วยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอเคใส่เตาผิงไฟไปเรียบร้อยเนาะต่อไปก็มาดูชั้น2กันดีกว่าค่ะอันนี้ห้องอะไรอ่ะเอ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนกับห้องทำงานโอ้โหจริงดิอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนก็เอาสีแดงเนาะนี่มีม่านด้วยนะนี่แบบจีนเลยใช้แล้วแบบว่าเอาแดงไว้ก่อนเนาะต่อไปก็วางตู้ลงไป2ตู้อันนี้ก็วางเป็นกระถางดอกไม้เนาะนี่มีดอกท้อที่เห็นเปล่าโอ้จะได้สบายก็เนาะนาฬิกาไอ้บนหัวเตียงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ไว้สำหรับเก็บตู้เสื้อผ้านะโอ้โหเปิดได้ด้วยเหรอมันปิดเปิดได้ด้วยพี่เคนดูดิอุ้ยจะแมวเลยอ้อมสุดยอดเฮ้ยทำโมเดลสวยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วก็นี้จะเป็นตู้ไว้สำหรับเก็บชั้นหนังสือนะนี่เก็บหนังสือไว้เยอะแยะเลยใหญ่มากเลยอ้อมรักกันอันสุดๆเลยใช่แล้วก็ตรงนี้สั่งโต๊ะลงไปเพราะว่าจะวางโน้ตบุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวกันนะข้างล่างจะใช้หนวดกุ้งอยู่เลยทำไมข้างบนมีโน้ตบุ๊กด้วยอ้อมไออันนี้ซื้อส่วนตัวเอาตังไปซื้อทีวีใหม่ได้แล้วแน่โอเคตรงนี้นะคะก็จะวางเป็นหนังสือเนาะนี่ไว้สำหรับมุมทำงานของพี่อ้อมนะคะแล้วก็วางเก้าอี้ไม้ลงไปแบบนี้เนาะสักสองตัวเนาะโน้ตบุ๊กมันดูหรูเกินไปยังไงก็ไม่รู้โอเคตรงนี้นะคะเป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวเนาะนี่โต๊ะกระจกแต่งหน้าก็แต่งตัวนะคะแล้วก็วางหวีนะคะลงไปนิดนึงแล้วก็เก้าอี้ด้วยเนาะนี่เลยคือตรงนี้ละกันเอาเป็นเก้าอี้ไม้นะพี่เคนได้เลยนี่สวยไหมล่ะเป็นไม้นี่ก่อนเนาะอ้าโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหอ้อมจะขาดใจตายสำหรับชั้นที่สองของเราเห็นแล้วสงสารแล้วก็ติดรูปภาพลงไปนิดนึงเนาะนี่ข้างบนแบบนี้ฟึบมีรูปอื่นอีกปะเนี่ยรู้สึกว่าไซส์นี้จะได้แค่รูปพวกนี้เนาะโอ้ยของอลังการอลังการเลยดีอ้อมมันเนื้อที่ไม่พอพี่เคนเอาอันใหญ่ๆเอ้ยนี่ไงอันใหญ่มังกรเห็นว่าโอ้โหอลังการมากเลยงานนี้สวยเป้าสวยเป้าโอ้ยสุดยอดเลยแล้วก็มาตกแต่งข้างล่างกันต่อดีกว่าค่ะตรงนี้วางโต๊ะนิดนึงเพราะว่าเราจะวางโทรศัพท์นะคะนี่โทรศัพท์บ้านค่ะเราไม่สั่งพิซซ่านะเผื่อหิวตอนกลางคืนเขาจะมาส่งไหมเนี่ยมาตกแต่งด้านนอกกันดีกว่านะวิหอยทากตัวใสแจ๋วไอ้พี่เคนมาดูดิน่ารักจังตรงนี้นะคะจะปลูกพวกแบมบูนะคะนี่ใส่ต้นกล้ามันลงไปก่อนโอ้ต้นสูงมากเลยอ่ะโอ้โหมันใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นมอสของมันนะเนาะโอ้โหเลยหลังคาบ้านมีกันเนี่ยนี่เลยตรงนี้นะคะก็ไว้เลี้ยงน้องหมีแพนด้าเนาะนี่เลยเต็มเลยอ้าวดูดิ 4-5 ตัวแน่แบบว่าเขาบอกให้เราปลูกต้นไผ่ใช่ปะแต่ว่าต้องมีแพนด้าเนี่ยมันกินชูการ์แคนพี่เคนซะงั้นนี่ให้กินชูการ์แคนแล้วก็จะตั้งชื่อได้เป็นของเราเนาะใช่แล้วดีมีชื่ออัลมอนด์ด้วยนะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะส่วนหลังบ้านเนาะโอ้โหนี่มันต้นไทรพี่เคนต้นดอกท้อปะวะโอ้เห็นแล้วท้อแท้มากเห็นแล้วต้อแท้เลยอ่ะอันนี้เป็นโซนที่ไว้สำหรับนั่งเล่นเนาะในส่วนสาธารณะในบ้านของเราเองนะคะโอ้สวยจังเลยอ้าวไว้มากินน้ำชาเนาะใช่เอาไว้จิบน้ำชากินของเล่นกันเนาะตรงนี้ก็จะปลูกแบบต้นไม้เพิ่มนะคะนี่ปลูกเป็นดอกท้อก็แล้วกันเนาะต้นท้อนะคะฟึบนี่โอเคเอาละพี่เคนตรงนี้ปลูก2ต้นเนาะได้เลยเอาเป็นสวนข้างบ้านเนาะใช่เป็นสวนข้างๆบ้านนี่แหละมีโต๊ะหน่อยดีมากโอเคเป็นโต๊ะไม้ยาวนะแบบไม้เนาะแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเป็นโต๊ะไม้แบบเดิมก็แล้วกันเนาะโอเควางติดกัน2ตัวแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำให้น้องนกนะคะข้างๆกันนิดนึงเนาะแล้วก็เก้าอี้ฝั่งนี้ด้วยนี่เลยใช่เก้าอี้
ฝั่งนี้ด้วยจะได้นั่งได้4คนเนาะเอาไว้นั่งจีบสาวนี่โอ้จะมีสาวไว้เนี่ยมีแต่มีแพนด้าเนี่ย อันนี้ก็ไว้สำหรับชงชากินเนาะนี่ในบรรยากาศเลยเอาล่ะพี่เคนแล้วก็ตรงนี้นะมีแพนด้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้แหละโอ้ใช่เลยมันนั่งไม่ไปไหนเลยอ่ะนั่งจุ้งปุ้งเลยดูดิเอ้ยหน้าตาแบบว่าน่ากลัวดูสงสัยเขาอดนอนแล้วเนี่ยตาดำเชียวหน้าตามันเกรียนมากเลยตรงนี้ก็วางกรงนกปลอมไว้หน่อยเนาะนี่แขวนกรงนกปลอมไว้ตรงนี้โอ้เสร็จแล้วแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะน้องก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็สร้างบ้านสไตล์จีนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวดูกันอีกรอบดีกว่าเนาะได้เลยโอ้โหทำไมต้องสุดยอดแน่เลยตื่นเต้นจังนี่เราดูจากรั้วหน้าบ้านกันก่อนเนาะไหนไปดูสินี่อันนี้ก็จะเป็นรั้วออกโทนสีแดงเนาะเดี๋ยวเราก็จะบินดูบริเวณรอบๆก่อนเนาะนี่บริเวณรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหสวนมันใหญ่มากเลยใช่สวนใหญ่กว่าบ้านอีกเอ้ยบ้านหลังเล็กๆดีแล้วทำความสะอาดไม่ยากพี่เคนโอ้โหสุดยอดโอเคค่ะนี่ทางเข้าบ้านของเราเนาะนี่ฟาบเราเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านกับหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านของเราเองเนาะโอ้สวยจังเลยมาดูบ่อปลากันดีกว่านี่บ่อปลาเราก็ใส่บัวลงไปนิดนึงเนาะโอ้ดูสิน้องปลาชอบเป็นใหญ่เลยบัวมีแสงนีออนด้วย น้องปลาอยากจะอยู่ไหมเนี่ย แล้วก็ไว้นั่งเล่นเลยเนาะใช่แล้วไอพี่เคนเดินรับสนามอะไรอ่ะโอ้คันนี้มันอ้อมอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นด้านข้างบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านเนาะ นี่มุมจิ๋นน้ำชาแล้วก็มุมกินก๋วยเตี๋ยวของเราโอ้โหแซ่บเลยหายเหนื่อยยังเนี่ยเอ้ยยังไม่หายเลยเสี่ยวมานั่งหลังนี่มาดูนี่ดีกว่ามาเร็วมาเร็วฮะอันไหนนี่ไงแพนด้าเต็มเลยอันนี้มาสำหรับโซนเลี้ยงหมีแพนด้าเนาะมาเดินเล่นดูได้เนาะใช่น่ารักเชียวนี่ถ้าทางมันชอบอะเนี่ยมันไม่เดินไปไหนเลยอัลมอนด์แล้วก็เจ้าแบล็กตั้งชื่อเหมือนหมาที่บ้านเลยเนาะโอ้แล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็ไปนั่งจิบน้ำชาได้เนาะมีโซนด้วยตรงนี้ก็เป็นโซนที่ไว้สำหรับจิบน้ำชาได้เนาะไปนั่งอ่านหนังสือได้ตรงนี้ก็ได้เนาะโอ้ยแย่แล้วฝนตกเราเข้าบ้านกันดีกว่าเตรียมกันแล้วไปดูในบ้านกันดีกว่าเฮ้ยนี่มันห้องน้ำปิดข้างแท่นเฮ้ยยังจะปิดทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรมาประตูจะปิดบ้านไหนกันแน่เนี่ยอันนี้ก็เป็นโซนเก็บของเนาะมีนาฬิกามีเชิงเทียนนะตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บรองเท้าไว้ตรงนี้โอ้มีเครื่องเล่นเพลงด้วยใช่ฟังเพลงก็มาเปิดตรงนี้ได้อันนี้ก็มาดูปลาได้เนาะถึงแม้มันจะเป็นปลาสตาร์ฟก็เถอะอย่างงี้ไม่ต้องให้อาหารดีออกน้ำก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีกับโซนกินข้าวเนาะอันนี้โทรศัพท์โอเคยังกินข้าวก็มาดูทีวีตรงนี้ได้ด้วยใช่เลยว้าวแล้วก็จะมีเตาผิงไฟไว้ตรงนี้ด้วยนะโอ้โหมันจะไหม้บ้านไหมเนี่ยไม่พี่เคนแล้วก็นี่เป็นโซนห้องครัวของเรานี่เป็นไงแต่ว่าหนาแน่นดีมากแอร์อัดดีมากโอ้ยมันแน่นมากเลยอ้อมในเฉพาะห้องเนี่ยเอเซสซอรี่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคห้องครัวนะคะก็เอาแน่นขนาดนี้ก็พอแล้วนะพี่ถือพี่ถ่ายเรื่องการกินสุดๆเลยเพราะว่าถ้านั่นกว่านี้ก็คงจะต้องเพดานแล้วแหละแล้วก็ต่อไปมาดูห้องต่อไปดีกว่าต่อไปห้องอะไรนะนี่เลยขอนำเสนอห้องน้ำโอ้โหสุดยอดห้องน้ำกว้างสุดเลยในห้องนี้ใช่ห้องน้ำนี่แบบว่านอนเล่นกันได้เลยดีอย่างน้ำด้วยใช่แบบว่าโอ้โหสบายมากเลยห้องน้ำเลยพี่เคนโอ้ยสุดยอดเลยแล้วทำไมมันออกได้สี่ข้างเลยหรอใช่ออกได้สี่ข้างเลยพี่เคนไปดูข้างบนกันดีกว่าไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะกับห้องทำงานนะแล้วก็มีโซนแต่งหน้าแต่งตัวเนาะว้าวมีคอมมาเล่นเกมด้วยใช่แต่ว่ามีคอมไปแค่เครื่องเดียวก็พอเนาะเอาแล้วพี่เคนเล่นอะไรอ่ะฮะพี่เคนก็หิ้วมาเองดิมีเตียงนอนเป็นไงสบายปะโอ้ยสุดยอดอันนี้โซนแต่งหน้าของพี่อ้อมเองโอเคอันนี้ตู้เสื้อผ้านี่ออกไปเป็นระเบียงหน้าบ้านเห็นปะโอ้ดูวิวได้เนี่ยดูวิวได้ด้วยมีวิวให้ดูเลยเรียบมากโอเคบรรยากาศดีเลยก็โอเคทั้งน้องสับนะคะเราสองคนก็ขอสร้างบ้านจีนไว้แค่นี้ก่อนเนาะทั้งน้องคุณไหนเนี่ยอยากจะได้มอดนะคะพี่อ้อมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะและก็ทั้งน้องคุณไหนนะคะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย